สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ายังมีนะคำนามบางคำของรัสเซียนะคะที่เวลาเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์แล้วเนี่ยมันจะไม่เข้ากฎนะคะอย่าง2คลิปที่ผ่านมานะยกตัวอย่างเช่นคำว่าโดมนะคะโดมแปลว่าบ้านนะเวลาเราเปลี่ยนเป็นพหูพจน์เนี่ยเราจะเติม R ลงไปนะคะแล้วก็ตำแหน่งเน้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ R นะคะได้เป็นดามานะดามาแปลว่าบ้านสวีเตอร์สวีเตอร์แปลว่าเสื้อคลุมนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาเราเป็นพหูพจน์เนี่ยเราจะเติม R ด้านหลังตำแหน่งเน้นก็จะมาอยู่ที่ R สวิเตอร่านะสวิเตอร่าแปลว่าเสื้อคลุมสวีทสวีทแปลว่าสีนะคะเป็นพหูพจน์เติม R ลงไปตำแหน่งเน้นย้ายมาอยู่ที่ R นะได้เป็นสวิตาสวิตาค่ะพาสปอร์ตแปลว่าพาสปอร์ตนะคะตัวนี้ทำเป็นพหูพจน์จะเติม R ด้านหลังตำแหน่งเน้นมาอยู่ที่ R นะพาสปอร์ต้าพาสปอร์ต้าพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เลียสแปลว่าป่านะตัวนี้ทำเป็นพหูพจน์เติม R ลิซ่านะลิซ่าโอเคต่อมาก็ตัวอาดริอสอาดริอสนะคะแปลว่าที่อยู่นะอาดริซ่าอาดริซ่าอีกตัวหนึ่งคือglass glass แปลว่าตานะคะ glassa glassa แปลว่าดวงตา glassa โอเคนะคะคลิปนี้นะจุ๋มก็เอามาฝากเจ็ดตัวนะคะอันนี้จุ๋มเอามาจากเว็บไซต์นะคะจุ๋มไปอ่านเว็บไซต์มาแล้วก็เลยเอามาแชร์เพื่อนๆนะทีนี้เดี๋ยวจุ๋มจะแปะลิงก์เว็บไซต์ที่จุ๋มไปอ่านมาเนี่ยด้านล่างนะคะเผื่อเพื่อนท่านใดสนใจอยากจะอ่านเว็บนั้นก็ดีมากเลยนะคะเป็นเว็บที่สอนเกี่ยวกับพวกไวยากรณ์รัสเซียนะคะในเว็บนั้นนะก็จะมีตัวอย่างมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าวันนี้จุ๋มเอามาฝาก7ตัวเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพกว้างๆนะคะว่าภาษารัสเซียเนี่ยเขาจะมีตัวที่ไม่อยู่ในกฎด้วยนะคะโอเคนะอย่างโดมดามาสวิตเตอร์สวิตเตอร่าสวีทสวิตาพาสปอร์ตพาสปอร์ต้าเลียสลิตซาอาดริอสอาดริซากลาสกลาซาโอเคนะคะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่จุ๋มพูดผิดอธิบายผิดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมค่ะ